ล้าวแก๊งเพื่อนก้อยรวมตัวฟาดใครรำคาญผลคนหนึ่งมากดราม่าเดือดไม่จบกับกรณีความสัมพันธ์ของคู่รักยูทูบเบอร์ดังนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรซึ่งมีชาวเน็ตขุดคลิปต่างๆโดยเฉพาะคอนเทนต์ในช่องของนิกกี้และวิเคราะห์ว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่และก็มีคนอื่นที่ถูกโยงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก่อนที่เรื่องราวจะไปกันใหญ่ล่าสุดโกบอยซึ่งสนิทสนมกับนิกกี้นาชัดก็ออกมาโพสต์ภาพถ่ายกับนิกกี้ก้อยพร้อมประกาศว่าไปกันใหญ่แล้วหยุดมโนและคิดกันไปเองครับสิบโมงค่งนี้ฟังจากปากน้องทั้งสองได้ที่ช่องนิกกี้นาชติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟังจากปากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกปั่นได้แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซัพพอร์ตจิตใจทั้งคู่ ซึ่งทางนิกกี้ก็แชร์โพสต์ดังกล่าวลงในไอจีสตอรีของตนเองด้วยอย่างไรก็ตามแก๊งเพื่อนสนิทของก้อยอรัชพรเช่นวีวิโอเลตนัตตี้นันทนัธและน้ำหอมนาราดาก็ไม่อยู่เฉยออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรกันแบบฟาดฟาดโดยวีวิโอเลตโพสต์มี just deserve you deserve it ความยุติธรรมมาเสิร์ฟแล้วคุณสมควรได้รับมันนัตตี้นันทนัาที่รีโพสต์ไอจีสตอรี่ของวีพร้อมข้อความว่าน้องคะและแชร์โพสต์ของโกบอยพร้อมข้อความว่าไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะและนำหอมนารดาที่โพสต์ข้อความว่ารำคาญผอย,ยอคนหนึ่งมากเลยอะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อ